สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้วิชาภาษาอังกฤษคุณครูจะพาเด็กๆไปเรียนรู้คำศัพท์ในใบงานเสริมทักษะของเราหน้าที่81กันค่ะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปดูคำศัพท์พร้อมกันเลยค่ะP I N pin pin แปลว่าเข็มหมุด B I N binบินแปลว่าถังขยะ W I N win win แปลว่าชนะต่อไปใบงานเสริมทักษะของเราหน้าที่81คุณครูจะพาเด็กๆมาเติมตัวอักษรให้ได้ความหมายโดยที่มีคำลงท้ายด้วยตัว I แล้วก็ตัว N เดี๋ยวเราไปเติมพร้อมกันเลยค่ะคำที่1จะเติมตัวอะไรดีนะเติมตัว P P I N pin pin แปลว่าเข็มหมุดคำต่อไปมีตัว W B T เด็กๆจะเอาอักษรตัวอะไรมาเติมดีคะเก่งมากเลยค่ะเติมตัว W I N win win แปลว่าชนะต่อไปมีตัวอักษรมาให้อีก3ตัวค่ะตัวที่1คือตัว P B T เด็กๆจะเลือกตัวอักษรตัวไหนมาเติมดีคะเก่งมากเลยค่ะเลือกเป็นตัว B B I N bin bin แปลว่าถังขยะต่อไปเรามาฝึกอ่านคำที่เราเขียนเติมคำศัพท์ไปเมื่อกี้กันนะคะไปกันเลยค่ะบินบินแปลว่าถังขยะพินพินแปลว่าเข็มหมุดวินวินแปลว่าชนะขอบคุณมากเลยนะคะเด็กๆที่ดูคลิปของคุณครูจนจบหลังจากที่เด็กๆดูคลิปเสร็จแล้วเด็กๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจในการทำคลิปวิดีโอของคุณครูต่อไปนะคะสำหรับคาบเรียนภาษาอังกฤษวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย